หลังจากจับฉลากมาแล้วเนี่ยท่านในบรรดา3ทีมอ่ะพี่ว่าบุรีรัมย์คืออันดับ2คือถ้าอยากเป็นแชมป์กลุ่มอ่ะ3นัดแรกแทบจะมองเห็นได้เลยถ้าสมมุติว่าไม่แพ้เลยทำให้เห็น1แผลนะคือปีกขวาตลอดไปจริงๆนะไม่ได้จริงอ่ะปีกขวาเป็นแผลตลอดไปคือแบบ3นัดไม่เสียประตูเลยนะถ้าตรงเนี้ยไม่แดงอ่ะเกมต่อๆไปที่เกิดอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องไม่แดงอาร์เธอร์ปาปาสกับการมาคุมบุรีรัมย์3นัดเนี่ยบทสรุปคือนะดีตาดีดาดาตุ้ง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 ดีตาดาดาจาดา ACL ไอ้สัตว์สวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ Thunder Podcast นะครับมาว่ากันถึงเรื่องราวของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะฮะนอกสนามหลังจากที่จบเกมที่คว้าชัยมาได้นะฮะเหนือสุโขทัย 1-0 อาจจะยากลำบากหน่อยนะครับใน EP นี้เหมือนเดิมอยู่กับน้องกันนะฮะครับหลังจากที่หายช้ำจากลำพูนในการโดนบุรีรัมย์ก็กลับไปช้ำต่อไม่เป็นไรเจอทีมใหญ่เอาวันนี้นะฮะใน Thunder Podcast ใครเข้ามาแล้วนะครับฝากช่วยสนับสนุนใครที่อยากจะคอยติดตาม Thunder Podcast เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบางคนเนี่ยดูเนี่ยดูอย่างเดียวช่วยกันหลังบ้านบอกนะจะบอกให้นะครับแต่ก่อนหน้านะพี่มาแซวลำพูนแพ้แบงคอกเนี่ยพี่ก็แพ้มานะไม่ได้แชมป์เลยไดกินนะโอ้ยเรื่องเก่าแล้ว ไม่เอาแล้ว วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีหลากหลายเรื่องราวนะครับเดี๋ยวมีหลังจากจบเกมสุโขทัยก็มีหลากหลายประเด็นเช่นดราม่า VAR ลิฟได้หรือลิฟแดงไม่แดงศอกไม่ศอกเกมรับการปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยซึ่งผมเองอาจจะไม่ได้ดูเต็มเกมก็เดี๋ยวถ้าเข้ามาคุยเพราะว่าการเองก็มีโอกาสได้ดูนะครับแล้วก็เรื่องราวของ AFC Champions League ด้วยหลังจากที่จับฉลากมาแล้วยังไม่ได้มาคุยใน Thunder Podcast แบบเต็มๆแล้วก็จะมาเล่าให้หลายๆคนได้เห็นภาพหน่อยว่าในกลุ่มของบุรีรัมย์จะเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มกันที่เริ่มจากขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับได้เวลารวมตัวคอบอลกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอลคอเดียวกันนะครับที่อยากคุยวันนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องในดีมันน่าจะเป็น ACL นะเอา ACL ก่อนแล้วกันเนาะเราก็ต้องเริ่มที่ ACL กันก่อนได้เลยเพราะว่าหลังจากจับฉลากมาแล้วเนี่ยจริงๆตอนแรกก็แอบหวั่นว่าบุรีรัมย์จะออกมาเจอแข็งมากน้อยแค่ไหนแต่กับกายไปๆมาๆเนี่ยก็พี่ว่าก็ถือว่าไม่มากนะท่านในบรรดา3ทีมอ่ะพี่ว่าบุรีรัมย์คืออันดับ2เจอโคฟูเมลเบิร์นแล้วก็เจอเจียงอ่าใช่คือ3ทีมเนี่ยถ้าอยากจะให้เล่าเพื่อให้แฟนๆของบุรีรัมย์รู้จักทีมที่ต้องเจอมากขึ้นเนี่ยไล่ไปเนี่ยโถ2เนี่ยคือเวนฟอเรสต์โคฟุพี่ไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าอะไรนะมันบางคนก็อ่านวองฟอเรสต์โคฟุวองกูเล่ปะสักอย่างฮะวองกูเล่อะไรวะ จะเป็นว่าทีมเดียวกันเวนฟอเรสต์โคฟุเนี่ยเขาเป็นทีมที่ได้มาเล่น AFC Champions League เพราะโควต้าของการที่ชนะบอลถ้วยมาก็ลงเหมือนถ้าในไทยก็คือชนะ FA Cup อ่ะที่มันเป็นไวรัลช่วงหนึ่งนะใช่เพราะว่ามันเป็นทีมล้มยักษ์เพราะว่าเวนฟอเรสต์โคฟุเนี่ยณเวลานี้อยู่ J2 ปีที่แล้วก็อยู่ J2 ตอนที่ได้แชมป์ Emperor กับกลายเป็นเข้าแล้วคือบอลญี่ปุ่นมันจะเป็นอย่างนี้บ่อยเวลาบอลถ้วยเนี่ยทีมที่เป็นแบบโนเนมแบบเนี้ยจะชอบเข้าไปลึกแต่สิ่งที่น่าสนใจในการที่เวนฟอเรสต์โคฟูมาเล่น AFC นะคือสนาม T2 เขาพร้อมที่จะเล่น AFC นะเนียนกิ๊บเลยก็ถามว่าถ้าเจอจากทีมญี่ปุ่นแล้วเจอทีมอย่างโคฟูเอาจริงๆก็ถือว่าโอเคมากแล้วข้อหนึ่งที่พี่เพิ่งเซอร์ไพรส์เนี่ยตอนที่เลื่อนมารูปเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปเมืองโคฟูนะเขาเตะ Japan National Stadium ที่โตเกียวนะสนามโอลิมปิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันดูอยากพี่อยากไปดูสนามนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นสนามใหม่ไม่แต่อันนี้มันน่าสนใจที่ว่าสนามเขาก็ผ่าน AFC แต่เขาไม่เตะที่สนามเขาอะไม่รู้ว่ะเอ้าแต่สนามนี้เขาก็ชนะฮิโรชิม่ามานะเออเพราะว่าเอเมเลอร์ครับเนี่ยโคฟุชนะฮิโรชิม่าด้วยจุดโทษมาจนถึงได้มาเล่นซึ่งถามว่ายากไหมเอาจริงๆสำหรับพี่เนี่ยไม่ง่ายนะเอาเห็นง่ายกว่าการเจอพวกฟอนตาเล่หรือทีมจาก J1 แต่คำว่าไม่ง่ายคือเขาบอกว่า J2 ทีม J2 วิธีการเล่นน่ะถ้าเทียบกับอังกฤษมันคือทีมจากแชมเปี้ยนชิพมันจะวิ่งมันเยอะมากโคฟุเนี่ยคนวิ่งเยอะเนี่ย
14โลนะบุรีรัมย์ไม่วิ่งซึ่งในไทยลีกยังไม่เคยไปแตะ14โลต่อเกมนะบุรีรัมย์ก็วิ่งก็10อะพี่ว่า มันก็ต้อง10อะแต่โคฟูเนี่ยมันไปถึง14โลต่อเกมทีนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเดี๋ยวปาปาสก็คงวางแผนเพราะว่าพี่ว่าปาปาสเองก็คงรู้จักฟุตบอลญี่ปุ่นมากพอแหละอันดับ9เลยนะตอนนี้อันดับ9 J2 จะได้รู้เลยอันดับ9 J2 กับแชมป์กับแชมป์ไทยลีกอ่ะจะห่างกันแค่ไหนซึ่งตารางออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพแหละเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นให้ดูว่าเจอโคฟูเนี่ยตั้งแต่นัดที่2แล้วก็ออกไปเยือนด้วยที่สนาม Japan National Stadium ที่หนักที่สุดในกลุ่มนี้คือเมลเบิร์นเมลเบิร์นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนเป็นทีมลูกแมนซิตี้อ่ะใช่โอ้รวยแล้วไงเป๊ปช่วยไหมหรือไงเป๊ปซี่ได้อยู่นะพี่ว่าเมลเบิร์นซิตี้อ่ะหนักสุดในมุมพี่เพราะว่ามันคือแชมป์ลีกสูงสุดสรีระร่างกายสรีระร่างกายแต่ถามว่าสู้ได้ไหมพี่ว่ามันก็มีทางสู้ได้นะเพราะว่าล่าสุดที่เมลเบิร์นซิตี้มาเจอทีมในไทยคือ BG ACL ปีที่แล้วซึ่งโอเคแหละก็ดูว่าก็ไม่ง่ายแต่ก็นั่นคือโถ3สำหรับเมลเบิร์นซิตี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากก็เป็นแชมป์ของลีกออสเตรเลียแล้วก็มีเรื่องของสรีระร่างกายอยู่แล้วเอาจริงเขาจะนับว่าเป็นเอเชียก็ไม่เชิงอะแต่ความจริงที่น่าสนใจคือเมลเบิร์นซิตี้อ่ะเขามาอยู่โถ3ได้ไงวะจริงๆ ACL มันแปลกตั้งแต่เรื่องโถ3กับโถ4แล้วจริงๆถ้าหลายๆคนเห็นอะคือโถ3อะเหมือนจะเป็นโถ4ช่วงก่อนไอ้พวกออสเตรเลียมันไม่เอา ACL เลยไงใช่ค่าสัมประสิทธิ์ก็ไม่เอาค่าสัมประสิทธิ์มันน่าจะเป็นอันนี้แหละแล้วประเด็นคือดูความยากง่ายของทีมกับกลายเป็นโถ4ที่เพย์ออฟเข้ามาแม่งโหดมากแล้วมีเหรอเป็นแชมป์ ACL ต้องไปเพย์ออฟอุรวะเนี่ยเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีใครต้องไปเพย์ออฟอะถ้าสมมุติว่าเป็นฝั่งอัลฮิลาลอัลนาเซอร์อาจจะไม่ได้เพย์ออฟเอานาเซอร์เพย์ออฟเนี่ยอาจยังเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องของโควต้าใช่ปะแต่อุรวะนี่มันเป็นแชมป์เก่าอ่ะแล้วไปเพย์ออฟทำมะเขือเผาอะไรวะแล้วลองคิดถ้าอยู่ดีๆอุรวะไม่ได้มาไปแพ้ตอนเพย์ออฟทำไงอ่ะก็งงๆเหมือนกันจะเอาความคิดพี่นะผ่านไหมพี่ก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ปะวะสิบหกทีมก็16ผ่านได้ไม่ยากอยู่แค่ว่าเป็นแชมป์หรือรองแชมป์กลุ่มต่อไปมันเป็นรอบเพลย์ออฟใช่ป่ะ16นะล็อกเอาล็อกเอาใช่ซึ่งเจอเจียงถามว่าบุรีรัมย์กับการเจอเจอเจียงมันก็เทียบกับการที่ท่าเรือเจอเจอเจียงไม่ได้หรอกท่าเรือเองกับประสบการณ์ใน ACL กับประสบการณ์ของบุรีรัมย์แล้วก็ศักยภาพอ่ะมันก็จะใช้คำว่าต่างไม่ได้แต่คำว่ามีประสบการณ์ที่มากกว่าแล้วกันแล้วบอกว่าพอเป็นกรุ๊ปสเตจเนี่ยมันมีทั้งเย้าทั้งเยือนออกมาเนี่ยพี่ว่าตารางเนี่ยเอื้อให้กับบุรีรัมย์มากนะนัดแรกเล่นในบ้านเจอเจอเจียงนัดแล้วใน3นัดแรกนัดที่ไปเยือนได้เยือนโคฟุแล้วก็เล่นในบ้านเจอเมลเบิร์นคือ3นัดแรกแม่งแบบคือถ้าอยากเป็นแชมป์กลุ่มอะ3นัดแรกแทบจะมองเห็นได้เลยถ้าสมมุติว่าไม่แพ้เลยสมมุติสัก7แต้มมีสะดุดเสมอทีมนึง7แต้มเผลอๆผ่านแล้วนะ7แต้มแล้วก็แบบเก็บอีก3คะแนนผ่านเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ยินดีกับแฟนๆวีรัมที่เจอกลุ่มที่ไม่หนักมากสักเท่าไหร่แต่มันจะหนักกับการที่จะต้องโรเตชันนักเตะมากๆนะใช่เมื่อเปรียบเทียบพอมาดู3นัดแรกอะให้พี่ดูดิทีมชาติเสร็จมันเตะเลยนะทีมชาติเตะวันที่10เนี่ยห่างไปแค่10นัดเอ้ย10วันเห็นไหมเพราะว่าทีมชาติเสร็จอะรู้สึกเป็นลีกก่อนก็ไปเลยอ่ะแล้วลีกกลางสัปดาห์ก็คือไปเลยไม่ได้ไปเล่นในบ้านแต่ก็คือเอาง่ายๆคือแต่เอาจริงๆบุรีรัมย์ติดทีมชาติ2คนเองไม่แต่สควอตนี้นะพี่ติดทีมชาติ2คนคนนึงไม่ได้ลงด้วยพี่โย่งพันษาช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงมีแค่พี่อุ้มไม่ที่พูดถึงคือมันกลับมาเล่นในลีกก็จริงแต่สควอตไม่ได้เลยหมายถึงว่าจำนวนสควอตที่จะแบบมีแผน B แผน C อ่ะพี่ลองคิดดูว่ะพี่จะโรเตชั่นใครไม่มีโอเคเราคุยเรื่องนี้กันบ่อยแล้วไม่มีก็จะทำให้ทีมสควอต A ชนะให้ได้ไงใช่ไหมล่ะเอาก็ถ้า11ตัวแล้วกูชนะได้จะไปมี12ทำไมเอาแฟนๆวีรัมก็เอาเป็นว่าสำหรับพี่อ่ะพี่อยากไปดู2เกมเกมเยือนนะเจอเจียงพี่เฉยๆสำหรับพี่อยากไปดูสนาม Japan National Stadium ที่โตเกียว
ไปดูเวฟเฟิลโคฟุกับบุรีรัมย์แล้วก็อย่าไปดูเมลเบิร์นซิตี้กับบุรีรัมย์ประเทศในฝันเลยนะครับก็ตามนั้นแหละซื้อทัวร์ตามมาแล้วกันเฮ้ยหรือจะจัดทัวร์ไหมทัวร์ไหม Thunder Podcast Present เชียร์เซาะกราวถึงเมลเบิร์นให้ละนาวญี่ปุ่นเออเอางี้ดีกว่าเราซาวเลยซาวเสียงเลยเดี๋ยวซาวเสียงสุดท้ายเปิดขายไม่มีใครไปสนใจกด1เอาก็ถ้าใครอยากให้เรา Thunder Podcast สักกี่คนดิ10คนพอไหมพอเอา10คนอันนี้ขอคุยเล่นๆสัก2นาทีนะ10คนนะมีพวกเราไปแล้วบวกอีก10นะมีแค่ตั๋วเครื่องบินที่พักแล้วก็บัตร Travel Card กินอะไรกินเองที่เหลือก็ไปลุยด้วยกัน10คนก็ไปอยากกิน Family Mart อยากกินเนื้อย่างอยากกินอะไรแล้วแต่เออเอามั้ยได้นะถ้าพอถ้าครบนะถ้าดูจัดสนใจก็ว่ามาแล้วกันตามนั้นแล้วเดี๋ยวพอดูในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวอีกวีคนึงเข้าที่ประชุมเลยซึ่งที่ประชุมก็มีเท่านี้แหละที่นั่งคุยกันอยู่นะโอเคครับผมไปกันต่อหลังเกมมั้ยเฮ้ยไอพูดเรื่องหลังเกมเลยดีกว่าครับหลังเกมอ่ะที่น่าสนใจคือสุพรได้ลงต่อเนื่องนะแต่เกมนั้นเอาบาโจไม่อยู่เลยไม่ได้แก้ตัวแทนนะแต่สุพรเนี่ยกับเรื่องเกมรับเนี่ย กูพูดตั้งแต่ตอนเขาย้ายไปแล้วเพราะว่าตอนเขาอยู่เมืองทองเนี่ยเกมรับก็ไม่เอาแฟนเมืองทองก็บ่นถึงบอกอ่ะว่าสุพรได้เรื่องอาจจะไม่ได้เรื่องของความฟิตพละกำลังความแข็งแกร่งแต่ได้เรื่องของเนี่ยแหละลูกจากเท้าเนี่ยการเปิดวิชั่นชาร์จครีเอทอะไรเงี้ยสุพรถือว่าดีแต่พอไปคุณจะไปเทียบเรื่องพละกำลังหรือความเหนียวแน่นนฤบดินทร์ดีกว่าแต่จังหวะในเกมเนี้ยคือนิโคลาคาโดโซเจ็บพี่กลัวจะไปส่งผลถึง ACL ด้วยมากกว่าใช่ไหมตอนนี้เรายังไม่เห็นบูสคิดแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาพักนานไหมเออวิวสเกตเรายังไม่เห็นนี่คนเราก็ยังไม่รู้พักนานไหมซึ่งก็ถ้ากระตุกแบบนั้นนะเป็นเดือนต่ำๆมีเป็นเดือนอยู่แล้วแล้วที่เหลือตอนนี้ก็จะเป็นรามิลสิทธิ์พิเต ดุมบุย่าโกลันอ่ะหมดแล้วมันก็น่าเป็นห่วงแต่พี่ว่าทีมที่เจอมันไม่ได้แข็งไงสมมุติเปรียบเทียบ ว่าบุยรัมไปอยู่กลุ่ม BG นัดแรกมึงเจอฟอนซาเล่กูถอดใจแล้วถูกป่ะหรือไปเจอยะโฮแทนที่จะเจอเจ้อเจียงอะไรเงี้ยหรือไปเจออูซานฮุนไดอย่างเงี้ยจบท้อแล้วแต่พี่ยังรู้สึกว่าสควอชเซตเนี้ยถึงแม้ว่าเรารู้ว่าปัญหามันคือโรเตชันไม่ได้ตัวไม่ครบแต่พี่ว่าผ่านได้พี่ว่าผ่านได้แต่ที่น่าสนใจที่น่าพูดในเกมนี้นิโคลาวเจ็บแล้วเขาเปลี่ยนภาษาลงมาเลยนะสรุปวันนั้นเขายืนยังไงคือผมไม่ได้ดูเต็มเกมนะได้ดูแค่บางก็คือเอาพันศาลงมาแทนและดิออนครูออกไปขวาสุพรอยู่ข้างบนไม่ได้ตัวบนเออทำให้เห็นหนึ่งแผลนะคือปีกขวาตลอดไปจริงๆนะไม่ได้จริงนะปีกขวาเป็นแผลตลอดไปคือแบบเอาจริงๆสามนัดมันเห็นปัญหาเนี้ยมาตลอดถูกป่ะเมื่อวันที่เล่นไม่ดีหรือวันที่เล่นดีแล้วไม่รู้จะเปลี่ยนใครอ่ะก็เห็นอยู่ตรงเนี้ยนะเออเจอสุโขทัยดิออนพิชยะยังไม่ได้ลงเลยเออแต่การที่เป็นเด็กเก่าสุโขทัยด้วยนะแต่การเปลี่ยนแบบนี้มันทำให้หนึ่งอย่างเกิดขึ้นคือดิออนกับบาโจคือฟัดกันได้เลยนะแต่ตอนสุพรยืนก็คือเนี่ยสำหรับการคิดว่าการเปลี่ยนตัวของเขาอ่ะมันแก้เกมดีนะคนชมเรื่องนี้เยอะเพราะป้าเหมือนว่ามีทรัพยากรในมาหน้าแค่นี้อ่ะแต่เหมือนทำให้ไม่เข้าสู่สถานการณ์วิกฤตได้แล้วอย่าลืมนะตอนนี้คนไม่ได้โฟกัสตรงนี้นะ3นัดไม่เสียประตูเลยนะทั้งที่เกมรับดูตกแต่กำลังจูนอยู่แต่ไม่เสียประตูเลยแต่ก็ต้องมองอีกมุมว่าเจอทีมเบาหมดเลย3ทีมถูกไหมบุรีรัมย์เนี่ยตารางออกมาเนี่ยโอ้โหทีมใหญ่หวานเจี๊ยบเลยทีมใหญ่บอกเจอแบบนี้ชอบแล้วดูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใน3เกมใน5เกมแรกเลยก็ว่าได้5เกมแรกของบุรีรัมย์เนี่ยหลังจากนี้นะเดี๋ยวมีเจอตราดหลังจากกลับมาจากคิงส์ครับซึ่งคิงส์ครับติดแค่2คนพี่โย่งกับพี่อุ้ม
ไปเจอเอ้ยอยู่เล่นในบ้านเจอเจ้าเจียงหลังจากนั้นเยือนเทโรโอเคเยือนเทโรก็อาจจะไม่ได้เบาเพราะเทโรไม่แพ้ในบ้านเลยในช่วงหลังมาโหยแต่อยากรู้เหมือนกันนะว่าเขาจัดตารางยังไงแต่มันก็แลกนะสุดท้ายมึงเจอเบาติดต่อกันมึงก็ต้องเจอหนักติดต่อกันแต่มันเป็นเบาต้นซีซั่นหมดเลยนะใช่เออแต่ดันเก็บได้ไงใช่ไหมแต่หลังจากเทโรเนี่ยก็พะโล้เหมือนกันแบงคอกจบแบงคอกไม่รู้จบยังไงนะไปเวนฟลอเรนซ์โคฟุซึ่งเวนฟลอเรนซ์โคฟุก็ไม่ง่ายหรอกถ้าว่ากันตามตรงกลับมาเจอชลบุรีซึ่งพี่ว่าวันนั้นชลบุรีอาจจะตั้งตัวได้แล้วเพราะตอนนี้ชลบุรีตั้งตัวยังไม่ได้เชียงรายบ้านเชียงรายก็พี่ว่าก็ไม่ได้ง่ายนะก็อยู่โอ้บีจีไปเมลเบิร์นต่อกลับมาบีจีวันนั้นกูว่าบีจีคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้ววันนี้ก็พยายามตั้งตัวอยู่แล้วค่อยๆเก็บแต้มได้เจอประจวบบ้านประจวบไม่ง่ายนะสามอ่าวนี่คือเนี่ยไอช่วงเดือน10เดือน11เนี่ยก็หนักอยู่เพราะฉะนั้นก็แฟนๆบุรีรัมย์ก็เอาใจช่วยให้บุรีรัมย์ไม่เจอปัญหานักเตะบาดเจ็บแล้วก็เก็บแต้มตุนไว้ก่อนเพราะว่าการมี AFC แชมเปี้ยนลีกมาตอนเนี้ยมันเพิ่มเกมขึ้นอีกนะใช่แล้วมันจะได้เตะแบบนี้ไปตลอดไปไม่ว่าคุณจะผ่านหรือไม่ผ่านนะเพราะว่ามันจะมีบอลถ้วยเข้ามาอีกโรเตชันมันช่วงแนะนำแฟนๆ Thunder Podcast นะช่วงเดือน10เนี่ยใครใจอ่อนสีหน้าเนี่ยฝากจับสีหน้าตัวเองด้วยว่าบรรยากาศในรายการเป็นยังไงนะครับเอาก็ประมาณทีนี้ในเกมมีคนพูดถึงหลายเรื่องเลยตั้งแต่ VAR ที่เขาชื่ออะไรนะราฟาเอลกายาโดเปิดแม่งวางลูกนิ่งแม่นมากแล้วเป็นพี่ว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่เตะมุมแล้วแบบจะยิงเลยอะคนนั้นนะวิถีมันจะไม่โหดขนาดนี้ด้วยอันนี้วิถีนี่คือวิถียิงปกติเวลาพี่อุ้มหรือว่าคนอื่นเวลาอินสวิงอะแล้วตรงกรอบมันจะแบบโค้งเหมือนกึ่งเปิดแล้วบอลแค่จะตรงวิถีอะแต่กายาโดวิถีมันคือยิงอะมึง มันคือหวดวึบแล้วฮุกเข้าอะประเด็นคือแรงนะเออ อันนึงอะคือไอ้เรื่อง VR นี่พักก่อนนะพี่แชมป์อะปฏิกิริยาดีมากด้วยเฮ้ยจังหวะนั้นน่ะเขาจะไปอีกทางแล้วนะอืมเขาจะออกไปปัดข้างนอกแล้วนะแล้วอยู่ดีๆเขาก็กลับเข้ามาเซฟเลยก็เป็นประตูคนอื่นน่ะที่ประสบการณ์ไม่เยอะอย่างเช่นไปแล้วอันนี้ไม่ได้ว่าสมมุติเป็นแบบรุ่นประมาณแบบสรุตนะสีอ่ะอ๋อนึกออกป่ะแบบทีมอื่นๆที่ใช้ผู้รักษาประตูที่อาจจะไม่ได้มากประสบการณ์อ่ะกูว่าก็ยากนะเข้าละเข้านะอืมแล้วก็เออเนี่ยก็ชมพี่แชมป์แต่ทีนี้กลับมาเรื่องว่าไอ้เรื่องเข้าไม่เข้าก่อนเหตุการณ์ในสนามเป็นไงก็คือเขาเปิดเตะมุมมาแล้วก็มันจะเข้าเลยเว้ยแต่พี่แชมป์อ่ะพุ่งเข้าไปเซฟตอนแรกอ่ะมันขึ้นว่า VAR complete ไปแล้วมันจบไปแล้วแล้วอยู่ดีๆอ่ะก็มีขึ้นอีกทีนึงว่าเช็คกิ้งว่าเช็คอยู่แล้วสุดท้ายเขาก็ตัดเข้าจอ VAR อย่างที่เราเห็นพี่ว่าไอ้ VAR complete ดอกแรกอ่ะขึ้นผิดมือลั่นขึ้นผิดเพราะปกติแล้วถ้าวิสัยทัศน์ปกติอะ VAR ในไทยลีกไม่เคยเช็คเร็วขนาดนี้แล้วการขึ้นจอตรงสนามอะมันคือสโมสรเป็นคนกดมันคือไฟล์วิดีโอที่กดขึ้นจอที่สนามมันไม่ได้ซิงกับระบบที่อะไรขนาดนั้นหรอกมันคือกดขึ้นจอมันเป็นไฟล์ที่มันกดขึ้นจอพี่ว่าอันนั้นมันกดผิดแล้วกล้องก็สวิตช์ไปพอดีส่วนไอ้จังหวะการเป่าเนี่ยพี่ว่าตอนแรกเนี่ยที่เป่าจังหวะมือเขาเป่าว่าเข้าไปแล้วใช่ป่ะผู้ตัดสินมันจะเป่าเข้าเนี่ยพี่ไม่แน่ใจเขาเป่าเข้าไหมเหมือนสัญญาณเหมือนจะเป่าว่าเข้าป่ะเขาไม่ได้เขารอนะเขารอใช่ป่ะแต่เหมือนคนนั่งดีใจบรรยากาศมันดีใจโค้ชมันดีใจมั่นใจโค้ชชูดีใจถ้าจำไม่ผิดคือพี่แชมป์เซฟแล้วบอลมันออกมาแล้วคนออกข้างแล้วนักเตะก็วิ่งไปหาบอลอยู่เหมือนจะเล่นต่อแล้วเขาก็เหมือนจะหยุดเกมไปโอเคเพราะฉะนั้นอันไอจอพี่ว่าขึ้นผิดส่วนในเรื่องของ VR อยากฝากไว้ถึงคนที่แบบว่าแซะว่าแบบโกงเฮียอะไรคือเข้าใจว่าทีมกูเป็นทีมที่ดูเหมือนจะขี้โกงหรือดูเหมือนบางครั้งมันจะแบบได้เปรียบจากการตัดสินน่ะแต่อันนี้ขอความเป็นธรรมหน่อยว่าในเมื่อมึงมี VR แล้วในเมื่อกูดูเฟรมต่อเฟรมและซูมที่ใกล้ที่สุดให้เห็นกันเฟรมต่อเฟรมมึงจะไม่สามารถหาเฟรมไหนที่บอลเข้าไปเต็มใบการที่บอลจะเป็นประตูคือการเข้าเต็มใบอันนี้คือตามกฎที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหลักฐานที่เรามีเหมือนกัน
บอลยังไม่ข้ามเต็มใบมึงก็อย่าหาว่ากูโกงเนี่ยคือคำว่าอย่าหาว่าพี่โกงเนี่ยคือถ้ากูไม่ได้โกงคือภาพมันชัดที่สุดแล้วว่าบอลมันยังไม่เข้าผู้ตัดสินน่ะเหมือนเขาจะมีเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรัชญาหรือว่าที่เขายึดไว้อ่ะว่าอะไรที่ไม่ชัดเขาจะไม่ให้เออแล้วประเด็นคือคนแม่งก็ไปถามมึงไม่วิ่งไปดูอันเนี้ยคือมันคือ VAR prototype อยู่แล้วที่ว่าการตัดสินนี้คือการตัดสินที่ไม่ต้องวิ่งไปดูก็บอลไม่ข้ามเขาก็แค่บอกว่าบอลไม่ข้ามแค่นั้นเองส่วนไอ้ภาพชัดไม่ชัดอันนี้ขึ้นอยู่กับไฟสนามอันนี้ในเชิงโปรดักชันเวลาแสงสว่างมันน้อยเนี่ยกล้องเนี่ยมันก็ต้องใช้ชัตเตอร์สปีดและทุกอย่างมันก็มีเรื่องของ noise เรื่องของภาพชัดเฟรมน้อยอะไรเงี้ยอันนี้ขึ้นอยู่กับไฟสนามซึ่งวันนั้นไฟสนามก็น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสนามอื่นโอเคมันผ่านเกณฑ์แหละแต่มันน้อยมันแค่ผ่านเกณฑ์บวกกับแม่งก็ลามไปถึงพอไฟน้อยไอ้ชุดสีดูลำบากอีกอันเนี้ยมันก็ทั้งหมดของ VR ไอ้เรื่องของประตูเนี่ยก็คงประมาณนี้มันก็รู้แหละว่ามันรู้สึกไม่แฟร์สำหรับคนที่มันไม่ได้เชียร์ทีมเฮ้ยแม่งเหมือนจะเข้าแล้วมึงเป่าแล้วมันขึ้นว่าคอมพีทแล้วมึงแม่งเช็คใหม่ก็มันไม่เข้าอ่ะไม่คือเขาไม่ให้อ่ะก็สุดท้ายมันจะเข้าใจได้นะเพราะว่ามันไม่ชัดแต่ถ้าเขาชัดถ้าสมมุติว่ากูเห็นภาพว่าบอลมันข้ามไปทางลูกแล้วอะแล้วกรรมการไม่ให้อันนี้กรรมการน่าโดนด่ามันไม่ชัดแล้วไม่ให้อะก็เข้าใจได้เออแต่ถ้าไม่ชัดแล้วให้อะอันนั้นคือหนักนะอันนี้หนักเออนะครับก็อันนั้นคือจังหวะของประตูโดนลิฟคืนถ้าอยากให้มีโกไลน์นะครับมึงเอาตังค์มากูไลน์หาเลยทุกวันนี้ VR ยังไม่ชัดเลยเออถ้ามึงอยากมีโกไลน์กันอ่ะซื้อแพ็กเกจซะซื้อสิอย่าไปดูเว็บกันเยอะอย่าไปดูเว็บเถื่อนเอออีกจังหวะนึงที่มีการถูกวิจารณ์เยอะเหมือนกันคือจังหวะศอกธีราธรของพี่อุ้มธีราธรบุญมาทันกับจอห์นบาโจเอางี้ให้มองแบบเป็นกลางโดยที่ไม่ได้เสียทีมีไหมเขาว่าเป็นกลางนะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ไหมกลางสเตเดียมเออยังไงมองแบบไม่ไบแอดแล้วกัน50-50บาเจอร์เขาตัวเล็กพี่ว่ามันมีหลายประเด็นว่ะคือสำหรับพี่ใช้คำว่าบทสรุปก่อนว่า50-50เสี่ยงมีสิทธิ์ที่จะถูกเช็คเป็นใบแดงได้อันนี้จริงแล้วก็พี่ว่าถ้าลำดับตามเหตุการณ์นะธีราธรเนี่ยเข้าไปตันภาพมุมไกลน่ากลัวมากภาพมุมไกลแอคชั่นจากมุมไกลน่ากลัวมากดูเหมือนชักศอกจริงๆแล้วพอดูจังหวะภาพรีเพย์จึงเห็นว่าคือเราต้องเข้าใจก่อนว่ากางแขนชักศอกยกแขนกระแทกอันนี้รีแอคชั่นของจังหวะแต่ละจังหวะไม่เหมือนกันถ้าแดงชัวร์มันคือชักศอกภาษากายที่ชักศอกเนี่ยแดงชัวร์จะโดนมากน้อยแค่ไหนแดงชัวร์แต่ของพี่อุ้มอ่ะพอดูภาพช้าเนี่ยกางแขนกางขึ้นอย่างนี้กางขึ้นอย่างนี้เหมือนไปกระแทกแบบนี้แล้วประเด็นคือมันมีเรื่องของสรีระด้วยจุดที่บาโจโดนอ่ะไม่ได้โดนศอกเลยนะโดนเหมือนตรงนี้ไหมเออใช่ไหมเออซึ่งพี่ว่าภาษากายเนี่ยไม่ใช่ชักศอกแต่อันตรายไหมอันตรายเพราะว่าพี่จำได้ว่ามันก็มีเคสประมาณแบบเนี้ยในช่วงซีซั่น2ซีซั่นที่แล้วที่เหมือนไม่รู้ว่าคนมาด้านหลังอะแล้วอย่างเงี้ยแล้วเข้าเลยแม่งก็มีแต่สุดท้ายจริงๆคือถ้ามึงให้เคสนี้ว่าไม่แดงอะเคสต่อๆไปที่เป็นประมาณนี้มันก็ควรจะไม่แดงถูกประเด็นไม่ได้อยู่ที่จังหวะนี้แดงไม่แดงประเด็นอยู่ที่จังหวะนี้จะเป็นมาตรฐานของการแดงไม่แดงหรือเปล่าใช่พี่ว่าจังหวะนี้นะพูดตัดสินชัดเจนตั้งแต่จังหวะแรกว่าเป็นเหลืองแก่ๆเลยด้วยซ้ำแบบพี่อุ้มไม่ฟาวอีกเลยแล้วถามว่าบางคนบอกว่าไม่เช็ค VR วะทีมอื่นอะไรเงี้ยสำหรับพี่อ่ะทุกจังหวะ VR มันเช็คอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้บอกมึงเขาจะบอกก็ต่อเมื่อมันเป็นจังหวะที่เกมต้องหยุดคือ VAR เนี่ยเขาเช็คทุกจังหวะที่เป็นโปรโตคอลที่เข้าข่ายหมดแล้วแดงโดยตรงจุดโทษไม่จุดโทษอะไรแบบเนี้ยVR มันเช็คอยู่แล้วแต่แค่เขาไม่ต้องมานั่งบอกมึงทุกจังหวะไม่ใช่สุดท้ายพอเขาเช็คแล้วเขาไม่ได้ให้สัญญาณไปพี่ต้องบอกแบบนี้ว่าผู้ตัดสินในสนามอ่ะอยู่ดีๆจะไปดู VR ไม่ได้ไม่ได้
เออไม่ได้คือมันก็เข้าใจแหละว่าแฟนบอลอาจจะแบบความแม่นกดหรือความเข้าใจเพราะแค่รู้สึกว่ามี VR ทำไมไม่เดินไปเช็คทำไมไม่มีไปเช็คอะอย่าง VR เรื่องประตูเข้าไม่เข้าทำไมไม่มีไปเช็คสุดท้ายมันมีกฎวิธีการใช้งานของมันอยู่จังหวะธีรธรพี่เชื่อว่าเขาก็เช็คแต่ในแค่ในห้องไม่ให้สัญญาณมาว่าเฮ้ยเสี่ยงต่อการเป็นใบแดงแปลว่าในห้องมองเหมือนผู้ตัดสินที่เป่าว่าเป็นแค่เหลืองแค่นั้นซึ่งพี่ว่าก็เสี่ยงสำหรับพี่ก็เสี่ยงพี่ว่า VR ก็คงเช็คแล้วก็คง50-50จริงๆไม่แต่การที่ดุลพินิจผู้ตัดสินเนี่ยมันก็มีแหละอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันไม่ไอเรื่องแบบเนี้ยมันไม่มีทางที่มึงจะฟาดลงมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะได้มากมันหนักเบาแต่ละเกมก็ไม่เท่ากันนะเนาะใช่นั่นแหละฮะทีนี้ถามว่าเมื่อกี้มีปัจจัยนึงที่จะทำให้คนเข้าใจมากขึ้นเรื่องของสรีระเนี่ยเราลองคิดว่าตรงนั้นไม่ใช่บาโจจังหวะกลางนั้นน่ะเป็นโรซ่าก็อยู่ตรงเนี้ยถูกป่ะซึ่งมันก็เป็นเหลืองแหละก็เหลืองแหละเออมันก็มีหลายปัจจัยนะจริงๆมันเหลืองเพราะว่ามันไปตัดบอลด้วยป่ะจังหวะใช่ไปตัดบอลแล้วก็เสียเหลี่ยมสำหรับพี่นะคือตันไม่อยู่แล้วก็เสียเหลี่ยมก็ตามนั้นแหละก็คือปัญหามันไม่ได้มีอะไรคือปัญหาคือถ้าตรงเนี้ยไม่แดงอ่ะเกมต่อๆไปที่เกิดอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องไม่แดงนะฮะไม่งั้นมันก็จะตีกลับมาของฝั่งบุรีรัมย์แล้วพอเป็นแบบนี้พี่รู้สึกว่าแผงมิดฟิลด์บุรีรัมย์อ่ะโอเคหรือยังตอนเนี้ยพี่ว่าก็โอเคนะกลับกลายเป็นว่าตำแหน่งที่น่าเป็นห่วงคือปีกขวาถูกป่ะตำแหน่งที่ไม่เป็นห่วงแล้วคือตรงกลางเพราะเอารัตนากรกลับมาและมีสุพรและยังมีดิออนคูสที่เล่นได้เซนเตอร์มีพันษาคิมมินฮยอกดิออนคูสโอ้ก็น้อยอยู่นะพี่ว่าเออคือมันก็น้อยแต่มันก็เป็นน้อยที่ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับตัวรุกเพราะพี่รู้สึกว่าวันนี้ตัวรุกซ้ายขวาก็ยังคงเป็นจุดที่พี่ก็เป็นห่วงตลอดลามิววันนี้พี่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ถึงอ่ะมันยังไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีอ่ะโหแล้วปีกขวาก็มีปัญหาถูกป่ะไม่แล้วตอนนี้นี่คนเราเจ็บอาร์มเจ็บใช่ไหมคือโอเคดีคำว่าดีขึ้นก็พี่ว่าเรามองเหมือนทุกคนแหละว่าดีขึ้นความฟิตดีขึ้นหรือว่าพยายามปรับตัวอยู่แล้วก็เรื่องนึงที่ดูชัดเจนมากคือเขามีปัญหากับสภาพอากาศว่ะมันเขาเหมือนคนที่ยังปรับตัวกับอากาศไม่ได้แล้วแบบเหนื่อยอ่ะท้ายเกมมึงดามิวคือแบบหมดแล้วอ่ะหมดแบบเราไม่ค่อยเห็นนักเตะต่างชาติหมดแบบนี้ในไทยลีกแต่นี่คือหมดแบบรู้เลยว่าเขามีปัญหากับเรื่องสภาพอากาศการหายใจความร้อนที่เจออะไรแบบนี้ก็ต้องให้เวลาการปรับตัวไปอีกแต่อย่างว่าแหละว่าการปรับตัวมันทีมอื่นก็ไม่มีใครมารอในวันที่เดี๋ยวเจอทีมที่มันใหญ่ยากขึ้นอะไรเงี้ยโหพี่เป็นห่วงเนี่ยแหละปีกซ้ายขวากองหน้าล่ะกองหน้าแอบไม่เป็นห่วงเพราะว่าไม่มีสุประชัยยังมีลุงหูย่ายังมีอาทิตย์บุตรจินดาที่ก็มีประโยชน์ในแบบของเขาแล้วก็ยังเดี๋ยวมีแฮร์ริสวูดคิดที่เดี๋ยวใกล้จะกลับมาอีกแต่พี่เป็นห่วงซ้ายขวาเพราะมันไม่มีคนแทนเนี่ยถ้าในเมื่อแค่คนแรกเจ็บใช้สุพรอ่ะลองคิดดิตัวแรกเจ็บใช้สุพรอ่ะแล้วถ้าลามิวเจ็บใช้ใครวะสัสลักอ้าวแล้วแบ็คซ้ายอ่ะธีรธรโอ้โหแล้วกลางอ่ะพี่โดนกลับมาเป็นโดมิโน น่าเป็นห่วงมากปีกซ้ายขวาตลาดปิดแล้วด้วยนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันแล้วพออันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะตอนนี้ที่เราถ่ายมันจบ3นัดละอาร์เธอร์ปาปาสกับการมาคุมบุรีรัมย์3นัดเนี่ยบทสรุปคือนะ first impression ไม่ดีแต่โชคดีที่ฟอร์มดีฟอร์มในสนามดีแต่ first impression ไม่ดีเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นความรักนะเปรียบเป็นความรักนะจุดเริ่มต้นของความรักเนี่ยไม่ดีเหมือนว่าเป็นมือที่3 แต่เป็นคนดีเข้าใจป่ะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ไม่ได้เป็นคนที่อะไรแต่จุดเริ่มต้นไม่ดีแค่นั้นเองภาพลักษณ์ของการเปิดตัวไม่ดีเหมือนต้องซุยนะเหมือนต้องซุยเหมือนจะเป็นคนเจ้าชู้แต่ก็เจ้าชู้แต่ก็เจ้าชู้อันนี้ไม่เหมือนเนี่ยอันนี้ไม่เหมือนปาปานละกูว่าอันนี้เหมือนปาปานละประมาณนี้นะครับผมครบถ้วนนะก็ครบถ้วนครับฝากทุกคนนะครับใครที่ติดตามทางด้วยพอดแคสต์เผื่อ
ถ้าอยากจะให้ทัวร์นี้เกิดขึ้นเป็นฟิลเป็นทัวร์ของการไปเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจริงๆผมก็อยากไปนะโคฟูเนี่ยไปโตเกียวกันไปเมากันเลยป่ะซึ่งถ้าสมมุติสนใจแบบมีความต้องการเยอะจริงๆนะสมมุติว่ามีคนคอมเมนต์มาหลักแบบ20เฮ้ยมันต้องเยอะกว่านั้นดิหลักการขายเขาบอกว่าคนสนใจเนี่ยจะเหลือคนที่ซื้อจริงๆประมาณ 10% สมมุติเราจะเอา10คนแปลว่าต้องมีคนคอมเมนต์สนใจจริงๆเนี่ยหลัก100คนนะเพื่อขาย10คนแล้วเดี๋ยวถ้ามีจริงๆอ่ะเราทำให้ได้เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากไปเช่นอาจจะเมลเบิร์นไม่เอาเมลเบิร์นกูอยากไปเองเดี๋ยวพี่กูไปเนี่ยแหละไปเจอโคฟูเนี่ย10คนเราทำแพ็คของเราเนี่ยขายตั๋วเครื่องบินที่พักที่เดียวกันตั๋วเครื่องบินที่เดียวกันแล้วก็มีทราเวลการ์ดที่จะให้ทุกคนแบบเดินทางสำหรับเราลุยอยู่แล้วเราไม่ได้เป็นรถทัวร์เราไม่ได้เป็นแบบแพ็คเกจทัวร์แต่ถ้าอยากไปด้วยกันอ่ะเราทำแพ็คแล้วขายให้ได้แล้วก็บินไปพร้อมกันคุยกันขึ้นรถไฟจากนี่ไปนั่นจากนั่นไปนี่วางแผนไปเที่ยวด้วยกันอันนี้ได้ก็คือเหมือนเป็นกรุ๊ปแฟนบอลเป็นกรุ๊ปแฟนบอลที่ไปเที่ยวด้วยกันเราอาจจะลุยหน่อยนะเราอาจจะไม่ได้ไปแบบเรามีรถบัสมีไกด์อะไรไม่มีคำว่าไกด์มีแต่ไก่แต่ไปกับเรามีของแถมนะอะไรเดี๋ยวกูกับพี่เต้จะเปิดคอนเสิร์ตมาแล้วของเรามันจะเป็นทริปที่เกี่ยวกับฟุตบอลล้วนๆแล้วนะเพราะว่าถามว่าถ้าไปเอเชียตรงนั้นเนี่ยสมมติถ้ามันเหลือมีฟุตบอลเจลีหรือไปสนามไหนที่น่าไป JFA ไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นฟุตบอลล้วนๆนะของเรานะเราอาจจะไม่ได้ไปแบบไปใส่ชุดกิโมโนที่อะไรไม่มีนะไม่มีนะครับแม้แต่ถ้าอยากไปแพยางก็ชวนต้องซุยได้ได้แต่ผมไม่ชอบผมไม่ถนัดนะครับจัดไปแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ Thunder Podcast นะฮะขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างได้เวลารวมตัวคอบอนกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอนคอช้างคอเดียวกันเจอกัน EP หน้าน่าจะเบรกนะเบรกเพราะว่าเป็นทีมชาตินะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังจากทีมชาติก่อนเกมเจอกับตราดแล้วก็ ACL จัดไปลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ